วันนี้มีการเปิดร่างแนวทางการผ่อนปลนกิจกรรมแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นนะคะก็คือการผ่อนคลายในระยะที่4ก็คือเฟส4นั่นเองนะคุณผู้ชมคะเป็นไปได้ค่ะว่าผับบาร์เนี่ยอาจจะยังเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าร้านอาหารโรงแรมเนี่ยก็อาจจะอนุโลมให้นั่งดื่มสุราได้แต่ว่าไม่มีข้อแม้คือห้ามมีการเชียร์เบียร์ทุกประเด็นทุกกรณีนะคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนไทยค่ะต้องรอลุ้นกันอีกรอบสำหรับกิจการและกิจกรรมที่คาดว่าจะได้รับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่4ที่อยู่ในกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงสูงที่มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตร่างการพิจารณาที่เสนอให้สบคชุดเล็กพิจารณาโดยเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตการออกกำลังดูแลสุขภาพรวมถึงการผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษากิจกรรมที่ถูกถามถึงอย่างภัตตาคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปจะให้เปิดจำหน่ายนั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะเพราะเคยมีการติดเชื้อในกลุ่มนี้แต่พอมาดูเรื่องของกลุ่มก้อนของร้านอาหารซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันขนาดเดียวกันการไปอยู่ที่ร้านอาหารก็ไม่ได้นั่งยาวเหมือนอย่างอยู่ที่ผับบาร์ส่วนใหญ่ไปทานเป็นมื้อๆแล้วก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นการมี อนุญาตให้มีการขายเหล้าพูดง่ายๆนะครับจำหน่ายสุราเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมของแล้วก็ดูเรื่องของประวัติของการที่จะเป็นเหตุของการที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความแตกต่างกันของ2สถานที่โรงภาพยนตร์โรงมหรสพศูนย์ประชุมสัมมนาศูนย์แสดงสินค้าต้องแบ่งเกณฑ์4ตารางเมตรต่อคนขณะที่คอนเสิร์ตต้องจัด5ตารางเมตรต่อคนเพื่อลดความหนาแน่นส่วนระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้จัดที่นั่งติดกัน2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งและจำกัดจำนวนไม่เกินร้อยละ70ของความจุผู้โดยสารศูนย์เด็กเล็กเด็กปฐมวัยเด็กพิเศษสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุรายวันเปิดให้บริการแต่ต้องแบ่งกลุ่มเด็กเล็ก2ตารางเมตรต่อคนจัดระยะห่างที่นอนหรือเตียงอย่างน้อย1เมตรมีจำนวนผู้ดูแลตามมาตรฐานมีพื้นที่รอคิวและจุดรับส่งรวมถึงเปิดโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนกวดวิชาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาออนเซนอบไอน้ำแบบรวมยกเว้นอาบอบนวดเปิดให้บริการได้แต่จำกัดผู้ใช้บริการต่อรอบคิดเกณฑ์5ตารางเมตรต่อคนสวนน้ำสระว่ายน้ำสาธารณะคิดเกณฑ์8ตารางเมตรต่อคนกองถ่ายรวมทุกแผนกไม่เกิน150คนผู้ชมไม่เกิน50คนตู้เกมหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้าจำกัดเวลาคนละไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ร้านเกมภายนอกยังไม่อนุญาตส่วนสนุกสนามเด็กเล่นงดเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมากเช่นบ้านบอลส่วนสนามกีฬาโรงเรียนศิลปะการต่อสู้โรงยิมสถานที่ออกกำลังกายเปิดบริการได้และหากจัดการแข่งขันต้องไม่มีผู้ชมแต่ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้และการเต้นแอโรบิกที่ลานกิจกรรมคิดเกณฑ์5ตารางเมตรต่อคนรวมไม่เกิน50คนกีฬามวยได้รวมตัวการเสนอแนวทางจัดชกมวยแบบ New Normal โดยปิดสนามไม่มีคนดูจำกัดคนเข้าไม่เกิน50คนหลังชกเสร็จต้องทำความสะอาดเวทีนักมวยต้องกักตัว14วันซึ่งลุ้นว่าอาจกลับมาจัดแข่งได้ในเดือนกรกฎาคมคาดว่าในการผ่อนปลนเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกินเดือนหน้านะครับน่าจะมีการผ่อนปลนทั้งหมดตัวสบคเนี่ย เขาก็ต้องการที่จะผ่อนปลนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขณะนี้เขารอดูมาตรการที่เราจะเสนอว่ามันมีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่นะครับที่ว่าเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดผลกระทบข้อเสนอทั้งหมดหากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ก็จะเริ่มผ่อนคลายในวันที่15มิถุนายนที่สำคัญยังต้องกักไม่ตกยึดมาตรการควบคุมหลักทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการดูแลความสะอาดจุดต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นเดิมเห็นพรพิพัฒน์โนไทยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน